รถกระบะพันแก่งนะครับบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สวยมากๆเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสวัสดีครับวันนี้ผมMy Boyนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถกระบะคันแก่งนะครับบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สวยมากๆนะครับและที่สำคัญเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับ GT Premium Auto 4 Wheel Drive นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้แต่งมาให้สวยลงตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าคือมันสุดละคันนี้นะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ Mitsubishi Titan นะครับ 2.4 GT Premium นะครับ Auto 4 Wheel Drive ปี2020นะครับไม่น้อยด้วยเดี๋ยวคันนี้พามาชมนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกคู่หน้าอะไรให้มาหมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับนี่4จุดแล้วก็ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันเนี่ยเป็นของ Extremer เนี่ยเห็นไหมชุดแต่งรอบคันนะครับเนี่ยที่มีตัวนี้นะครับ Extremer นี่กล้องรอบคันด้วยนะเนี่ยกล้องรอบคัน360องศาคิดดูนะว่ารถกระบะแต่ให้ออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนี่กล้องรอบคันมีทั้งกล้องหน้าทั้งเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยมีซุ้มล้อตกแต่งมาให้ในชุดนี้นะใส่แล้วเนี่ยก็ดูดุขึ้นเลยนะยิ่งรถเป็นสีนี้ด้วยนะเป็นสีเทานะครับมันก็ดูตัดกันได้อย่างลงตัวแล้วก็ยังไม่พอนะล้อแม็กนะครับแม็กเลนโซนะครับหน้ายาง 265/65R18 นะเป็นแม็กขอบ18นิ้วและยางใหม่4เส้นนะครับสัปดาห์ที่21ปี2020ทั้ง4เส้นเลยคิดดูนะว่าคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่งหล่อมาให้แล้วซื้อไปขับอย่างเดียวสวยๆสภาพแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างนี่เป็นสีดำเปียโนแบ็คนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้นะเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วนะตัวท็อปเนี่ยมีสมาร์ทเอนทรีนะครับปลดล็อกรถนี่กดตรงนี้ได้เลยบันไดข้างนะครับบันไดข้างเนี่ยฮึบพาชมภายในหน่อยนะคันนี้ในรุ่นท็อปสุดนี้เขาให้ตัวเบาะหนังมาแล้วนะครับเบาะหนังข้อดีของเขาเนี่ยมีหลายอย่างนะหนึ่งในนั้นคือดูแลรักษาง่ายนะครับอย่างถ้าเราแบบมีเด็กเล็กนะหรือว่าไม่เด็กเล็กหรอกผู้ใหญ่ก็ได้เอาของกินเอาอะไรมานะทำหกใส่เบาะอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นเบาะผ้าเนี่ยโอ้โหซึมนะครับซึมลงไปในเบาะผ้าเลยต้องฟอกต้องอะไรยุ่งยากแต่เบาะหนังไม่เป็นไรนะหกปุ๊บเช็ดออกเรียบร้อยเลยเหมือนโซฟาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะดูแลรักษาง่ายและเป็นเบาะหนังคุณภาพดีนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลต่างๆเนี่ยคอนโซลอะไรก็มีหุ้มหนังมาให้แล้วให้ดูสภาพนะเพราะว่าคันนี้ใหม่มากเนี่ยตกแต่งสีดำเปียโนแบ็กนะครับคอนโซลเนี่ยสภาพไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะเรียกได้ว่าเป็นรถมือสองสภาพป้ายแดงนะครับไม่ใหม่ก็ใกล้เคียงนะครับมาดูด้านหลังกันต่อด้านท้ายนะครับเช่นกันนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะสวยเลยเนี่ยมีที่วางแขนนะครับที่วางแขนที่วางแก้วนี่สองช่องนะครับด้านท้ายเนี่ยมีที่เสียบชาร์จแบตมาให้ด้วยนะนี่ USB 2ช่องนะครับคนนั่งด้านหลังแบตหมดนี่ไม่ต้องห่วงมีช่องวางของวางอะไรมาให้นี่คือรถกระบะ4ประตูนะครับเรียกได้ว่าออปชันเนี่ยให้มาโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะเบาะหลังเนี่ยมีที่ใส่ของให้นะมีแบบของอะไรเนี่ยยัดใส่ไปเลยนะแฟ้มเอกสารหรืออะไรเนี่ยการตกแต่งนะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กเนี่ยคิ้วกันสาดสีดำนะครับ for new titan นะครับแล้วก็ตัวกันรอยนิ้วมือนะอย่างเล็บยาวนะครับผู้หญิงเล็บยาวเวลาเปิดประตูเนี่ยมันจะไม่ขูดสีรถนะครับจะมีตัวนี้กันไว้
ฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็คิ้วล้อเนี่ยทั้ง4คิ้วเลยนะทั้ง4ข้างสวยนะครับนี่อันนี้4คูณ4นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นท็อปเกียวโต้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยลุยได้ทุกที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยขับไปได้ทุกเส้นทางเลย4คูณ4เท่ากับ16ไม่ใช่นะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับกล้องถอยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยเนี่ย4จุดเหมือนกันด้านหน้า4ด้านหลัง4แล้วก็กล้องหน้าหลังกล้องรอบคันนะครับนี่มาดูกระบะกันหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะรถเพิ่งเข้าใหม่แต่ว่าให้ดูสภาพว่านี่คือสภาพยังไม่ล้างเนี่ยเห็นมั้ยตัวกระบะเนี่ยถ้าส่วนใหญ่รถกระบะเขาซื้อมาคนที่ซื้อกระบะซื้อมาสำหรับบรรทุกนะครับไม่ได้ซื้อมาสำหรับเดินทางซื้อมาสำหรับบรรทุกเป็นหลักเขาถึงซื้อกระบะแต่ว่าดูท้ายคันนี้แทบจะไม่มีร่องรอยขนของอะไรเลยนะเพราะว่าเวลาขนของขึ้นเนี่ยมันจะมีรอยนะครับรอยบรรทุกรอยอะไรแต่อันนี้นะดูแม็กไลเนอร์เนี่ยสวยใช้งานน้อยนะครับเรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะไม่ใหม่ก็ใกล้เคียงนี่ครับเครื่องไมเวฟคีนดีเซลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเลขไมค์คันนี้ที่บอกว่าไมค์น้อยนะไมค์น้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันตัวเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนี่เบาะปรับไฟฟ้าสบายอย่างที่บอกนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะกุญแจรีโมทมีพุทสตาร์ทให้แล้วปึ๊บปุ่มเดียวสตาร์ทเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายออปชั่นเยอะจัดนะเดี๋ยวพาดูเลขไมค์ก่อนเลยไม่น้อยแค่ 32,974 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แค่ 30,000 กว่านะรถปี2020นะครับก็ผ่านไป2ปีแล้วถือว่าใช้ไม่เยอะเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกสภาพเป็นไงสภาพนี่โอ้โหยังกับรถใหม่นะครับพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังสีก้านออปชั่นให้มาจัดเต็มนี่อย่างตัวพวงมาลัยนะครับมีแพดเดิลชิฟมาให้นี่เปลี่ยนเกียร์บวกลบได้เลยแล้วก็ตรงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีอะไรบ้างเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายครูซคอนโทรลนะครับเปลี่ยนโหมดคำสั่งเสียงเยอะนะครับออปชันคือตัวนี้ท็อปสุดแล้วให้มาเต็มปรับกระจกไฟฟ้านะครับหน้าหลังไม่ใช่หน้าหลังด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็พับได้ด้วยเนี่ยนี่เดี๋ยวพับให้ดูนะกระจกพับไฟฟ้านะครับมีเตือนกันชนด้านหน้าระบบไฟฟ้ากระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดแล้วเนี่ยไฟฟ้าทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นออปชันปกติที่รุ่นท็อปมีมาให้อยู่แล้วอันนี้แค่ผมแนะนำให้ดูว่าเฮ้ยรถกระบะที่แบบเป็นรถกระบะนะแต่ออปชันแม่งแบบว่าไม่ได้น้อยหน้ารถเก๋งหรือรถครอบครัวที่แบบว่าตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับเกียร์อัตโนมัติอย่างที่บอกนะขับง่ายแล้วก็อันนี้เนี่ย 4 wheel นะครับมีโหมดนี่ขึ้นเขาลงเขาโหมดลุยโขดหินอะไรนะครับเนี่ยเวลา 4 เนี่ยก็ชิป on the fly ปรับหมุนปรับได้เลยนะนี่เวลาหมุน 4 wheel เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอเลยนี่ 4 wheel เนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับปรับขับ2เนี่ยก็ปรับให้ได้เลยนะครับทันทีอ่ะสำหรับตรงกลางนะครับมันจะมี SD card ให้ตัวนี้เรามีให้แต่ยังไม่ใส่นะจะเก็บไว้เวลาส่งมอบรถเวลาขายรถเนี่ยก็จะเอาให้นะครับดูตัวกล้องถอยกันนะครับนี่กล้องถอยนะครับพร้อมเส้นกะระยะแล้วก็เวลาหมุนพวงมาลัยนะครับเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนี่เห็นไหมเส้นกะระยะว่าเวลาถอยรถจะถอยไปทางไหนพร้อมกับกล้อง360องศาพร้อมเส้นกะระยะเหมือนกันเนี่ย360องศารอบคันเลยนะนี่คือรถกระบะนะครับที่ออปชันเนี่ยให้มาจะเต็มมากนะครับนี่เลยสำหรับออปชันที่ให้มาตัวแอร์เนี่ยแอร์ออโต้อยู่แล้วนะครับรุ่นท็อปนี่เซ็นเซอร์ถอยนะครับดิฟล็อกนะครับทุกอย่างมีให้มาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวนะครับเหลือคุณมาเป็นเจ้าของรถคันนี้แต่งคือแบบแต่งก็แต่งมาพร้อมให้ขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะซื้อคันนี้ไปซื้อไปพร้อมใช้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องคันนี้นะห้องเครื่องยนต์หัวใจหลักสำคัญของรถมือ2นะครับแต่บอกเลยว่าสภาพใหม่ขนาดนี้จริงๆไม่ต้องเปิดดูห้องเครื่องก็ได้แต่เราเนี่ยเปิดดูให้ทุกคลิปทุกคันนะครับ
ครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2,442 ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง181แรงม้าเลยทีเดียว181แรงม้านี่ถือว่าโอ้เยอะนะล้นเลยนะพละกำลังล้นเดินทางไกลได้สบายลุยป่าลุยเขาเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อไปได้ทุกทางอยู่แล้วและเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับในส่วนของความเดิมนะครับนี่น็อตไม่เคยมีรอยขยับนะเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยขันเลยนะครับคานหน้าเนี่ยคานหน้าตัว L เนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้เนี่ยตัว L นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งนู้นตัว L ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตัว R นะครับนี่รูต่างๆกลมดิ๊กเลยน็อตไม่เคยมีรอยขันนะครับน็อตคานหน้าเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบเนี่ยสีแต้มเห็นไหมเนี่ยสีแต้มนะครับสีแต้มตามห้องเครื่องต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับแสดงให้เห็นถึงความสดใหม่ของรถคันนี้นะครับนี่แผ่นกันความร้อนนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกนี่ ABS ทุกอย่างเรียกได้ว่าครบจบในคันนี้เลยนะครับในราคามาเดี๋ยวผมบอกราคาหน่อยนะสำหรับ Mitsubishi Titan คันนี้นะครับ GT Premium Gear Auto 4-Win ปี2020รุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับผมขายแค่เพียง 799,000 บาทนะครับ 799,000 บาทใครที่สนใจคันนี้ต้องรีบตัดสินใจซื้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเนี่ยมันแต่งมาพร้อมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นความสวยนะสเกิร์ตรอบคันออปชั่นจัดเต็มความเดิมนะครับโครงสร้างรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วม 100% นะครับแล้วก็แต่งมาหล่อแล้วอ่ะคันนี้นะคือมันหล่อแล้วอ่ะเหลือแค่คุณมาเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับขับไปไหนก็เท่สำหรับวันนี้ฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเบอร์063-693-0000หรือ LINE ID myboy053 ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่ามีคันเดียวแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าหายากนะนานๆมีเข้ามาทีนะครับตัวออโต้โฟร์วินตัวท็อปตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเรานะครับรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ